ครับมากันที่ข่าวเศร้านะครับผมกับการสูญเสียนะครับนักร้องคุณวัชราพรสุขสวัสดิ์ครับครับเสียงอันไพเราะสนอหูนะครับเจ้าของเพลงดังหากรู้สักนิดครับเป็นเพลงประกอบละครบ้านทรายทองนะครับปี2530ต่อไปนี้ก็คงเหลือเพียงแค่ความทรงจำครับเพราะว่าวงการเพลงเศร้านักร้องเสียงดีนะครับคุณวัชราพรสุขสวัสดิ์เสียชีวิตด้วยโรคไตในวัย65ปีช่วงเย็นของวันที่28พฤษภาคมที่โรงพยาบาลราชวิถีนะครับและพรุ่งนี้เองก็จะเคลื่อนศพมาที่วัดทุ่งสาธิตสุขุมวิท101/1นะครับคุณวัชราพรสุขสวัสดิ์ครับเกิดที่กรุงเทพนะครับเมื่อวันที่25พฤษภาคมพ.ศ. 2493ครับจบการศึกษาจากวิทยาลัยครูธนบุรีนะครับเริ่มร้องเพลงเมื่ออายุ17ปีครับแล้วก็เข้าประกวดร้องเพลงทางไทยทีวีช่อง4บางขุนพรหมนะครับด้วยการสนับสนุนของคุณครูรักรักพงศ์ครับผลงานที่สร้างชื่อกับคุณวัชราพรนะครับก็มีมากมายกว่า100เพลงด้วยกันนะครับส่วนมากแล้วเป็นเพลงประกอบละครทีวีไม่ว่าจะเป็นอีสาสนิมสังคมปลาบูทองจำเลยรักบ้านไซทองดาบเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงนะครับทางช่อง7นะครับซึ่งจะคุ้นเคยกับเสียงใสเย็นของเธอในเพลงประกอบละครเหล่านี้ครับเธอเป็นคนสู้ชีวิตเลี้ยงชีพบนเวทีในห้องอาหารมือถือไมค์ไฟสองหน้าบรรยากาศเคล้าควันบุหรี่จนทำให้เป็นมะเร็งที่ต่อมไทรอยด์ต้องใช้รังสีคลื่นสารกัมมันตภาพรังสีไอโอดีนกระทั่งปี2536พบว่าผลกระทบจากสารรักษามะเร็งทำให้เธอมีอาการของโรคไตวายในเดือนมิถุนายนพ.ศ.2541คุณวัชราพรมีอาการไตวายขั้นสุดท้ายฟอกเลือดครั้งแรกวันที่9มิถุนายน2541จนถึงปัจจุบันต้องฟอกไตสัปดาห์ละ2ครั้งค่าใช้จ่ายในการนี้ตกราวๆเดือนละ 30,000 บาทในขณะที่เธอมีรายได้จากการร้องเพลงเดือนละ 18,000 บาททุนสำรองก็เริ่มร่อยหรอนลงทุกขณะซึ่งเธอก็ไม่ได้ท้อถอยไม่เอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากใครแม้วันนี้วัชราพรจะจากไปอย่างไม่มีวันกลับแต่บทเพลงเพราะๆจะอยู่ในใจของแฟนเพลงตลอดไปค่ะหากเป็นควันเขาเจิมจุนเปรียกเรียกคอมันก็เป็นควันเสริมเติมต่อเพียงสวัสดีแต่หากต้นก่อต้นแกร่งแต่งกำไม่ดีเพียนเทวีมีสินขันจากโอ้หลายเพลงฟังแล้วรู้จักเลยนะคะใช่เนาะเดี๋ยวขอฝากแบบบอกบุญนิดนึงได้ไหมคือวันวิสาขบูชาเนี่ยนะครับใครที่มีโอกาสได้ไปสมมติว่าไปทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์เนี่ยนะครับชั้นบนเนี่ยเขาจะมีมูลนิธิฟอกไตอยู่นะหลายคนเนี่ยไม่รู้นะครับเราก็สามารถจะไปบริจาคเงินได้ครั้งหนึ่งเนี่ย500บาทนะให้สำหรับคนที่เขาไม่มีเงินจะมาฟอกไตก็เหมือนกับเป็นเหมือนจุดที่จะสามารถฟอกไตได้ในราคาที่ถูกกว่าโรงพยาบาลอื่นใช่ถูกต้องฝากด้วยครับช่วงหน้านะคะ Inside Asia ค่ะ